เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้กลับมาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์กันต่อกับสไตล์การทำงานที่ไม่เน้นออกสื่อไม่ถนัดงาน PR แต่ขอให้พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานละครับผมคิดว่าเป็นนิสัยด้วยมั้งชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบเงียบๆก็ชอบทำงานเป็นคนทำงานเป็นคนชอบทำงานแต่เรามาอยู่ตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งการเมืองก็ต้องโปรโมทแล้วก็ถ้านี่อย่างมาคุยกับคุณกฤษณะก็เป็นข่าวพอสมควรไม่ผมก็มาเพิ่งมานานทีแต่ส่วนตัวท่านก็จะชอบทำงานอย่างเดียวไม่เน้นเรื่อง PR เรื่องโปรโมทเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ก็คือผมคิดว่าอย่างนี้ฮะคืองานที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจะบอกว่าไม่ทำ PR ก็ไม่ได้แต่ผมอยากเรียกมันว่างานที่เราทำเนี่ยเราต้องสร้างการรับรู้ให้กับสังคมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รัฐบาลกำลังทำอะไรแล้วรัฐบาลทำไปเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรนะครับต้องสร้างการรับรู้อันนี้ผมว่ามันจำเป็นเพราะนั้นเราก็ต้องอธิบายความกับสังคมพอสมควรครับแต่การอธิบายความนั้นน่ะผมมองว่ามันต้องเป็นไปเพื่อสร้างการรับรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมครับเพื่อประโยชน์โดยรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งต้องเพื่อส่วนรวมก็เพื่อประเทศชาติและประชาชนแต่มันต้องทำเรื่องของการสร้างการรับรู้ครับมันอยู่เฉยๆทำไปแล้วจะ อยู่เงียบๆหรือว่ามันก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกระทบกับประชาชนใช่ตอนนี้แล้วก็ผมคิดว่าการสร้างการรับรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นพี่น้องประชาชนควรจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วทำไปเพื่ออะไรเราทำอะไรให้เขาอีกเรื่องนึงที่อยู่ในหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกำกับดูแลวัดทั่วประเทศเลย 40,000 กว่าวัดใช่ไหมฮะทั้งวัดร้างวัดที่มีพระจำพรรษาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่กลุ่มเนี่ยเรียกว่ากลุ่มรถล้อวีลแชร์ทั้งผู้สูงอายุพ่อแก่แม่เฒ่าผู้พักฟื้นสุขภาพคนพิการหรือครอบครัวที่มีเด็กเล็กใช้รถเข็นเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นรถล้อเหมือนกันที่จะทำยังไงไปวัดวาอารามต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องอารยสถาปัตย์มีทางลาดมีห้องน้ำแบบปั๊มปตท.อะไรนะฮะที่วีลแชร์เข้าไปใช้บริการทำธุระส่วนตัวได้วัดไทยจะมีโอกาสมีงี้ได้ไหมครับท่านน้ำตีครับคือผมได้รับรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะก่อนที่คุณกฤษณะจะมาเนี่ยนะครับผมก็ติดตามว่าคุณกฤษณะสนใจอะไรอยู่แล้วก็เห็นว่าคุณกฤษณะสนใจอารยสถาบันไปเยี่ยมวัดหลายแห่งที่มีเรื่องพวกนี้ก็ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าไปสำรวจมาดิว่าวัดที่อยู่ในกำกับมีไหมที่เขาทำทางลาดเขาก็รายงานมาว่ามีทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ 1,500 กว่าแห่งที่มีนะครับที่มีอะไรสักอย่างที่มีทางลาดมีทางลาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำคนชาวรถเข็นห้องน้ำที่มีราวจับประตูกว้างพื้นที่ภายในเขาบอกมี 1,550 แห่งในกรุงเทพเนี่ยมี284แห่งแต่ในนั้นเนี่ยเท่าที่คุยรายละเอียดลงไปเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะมีไม่ครบครบถ้วนนะมีเฉพาะจุดบางที่อย่างเงี้ยในวัดใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่ผมเห็นว่าสำคัญก็คือว่าประเทศไทยเข้าสู่ Aging Society เต็มรูปแบบละคนสูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้นวัดก็เป็นที่หนึ่งที่คนสูงอายุอยากไปนะครับวัดก็เป็นที่หนึ่งที่เด็กก็อยากไปคนป่วยคนไม่สบายก็อยากไปวัดอยากไปพบพระไปกราบพระพุทธรูปไปสนทนาธรรมกับพระสงฆ์มันเป็นเรื่องของการสร้างกำลังใจเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมแล้วก็ผมคิดว่าวัดหลายแห่งโดยเฉพาะวัดที่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะมีความพร้อมและอาจจะทำไปบางส่วนแล้วแต่เราควรจะทำให้วัดเนี่ยสามารถที่จะรองรับคนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงขึ้นคือผมได้หารือกับทางผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติละว่าเรื่องอารยสถาปัตย์เนี่ย
ควรนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการมหาเถรสมาคมให้ท่านได้รับทราบเรื่องพวกนี้มหาเถรสมาคมนี่ก็เปรียบเหมือนเป็นครม.สงฆ์เลยนะครับครับเนี่ยควรจะเสนอให้เขาได้รับให้ทางเขานี่คือทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยควรเสนอเรื่องนี้เข้าไปในกรรมการมหาเถรสมาคมให้ท่านได้รับทราบเรื่องความจำเป็นในเรื่องพวกนี้ประการที่หนึ่งนะครับครับสองเนี่ยน่าจะให้กรรมการมหาเถรสมาคมได้รับทราบสถานะปัจจุบันครับสามเนี่ยก็อยากให้กรรมการมหาเถรสมาคมได้พิจารณาว่าท่านจะให้การส่งเสริมเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับคือใจผมอ่ะอยากให้ได้มีการส่งเสริมให้วัดได้จัดทำอารยสถาปัตย์ขึ้นมีทางลาดมีห้องน้ำขึ้นโบสถ์วิหารมีทางลาดขึ้นไม่ได้ญาติโยมสูงอายุก็จะได้เข้าถึงได้เนี่ยคณะสงฆ์อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณครับอาจจะมีปัญหาเรื่องศาสนสถานอาจจะเป็นโบราณสถานอาจจะขึ้นทะเบียนไว้การไปสร้างอะไรเนี่ยอาจจะต้องคำนึงเรื่องพวกนี้อาจจะทำแบบน็อกดาวน์แบบนอกเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เรามาดูข้อมูลเรื่องวัดที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีวัดเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดจากสำนักพระพุทธศาสนาประเทศไทยมีวัดทั้งหมด 41,188 วัดเลยทีเดียวซึ่งเป็นวัดในกรุงเทพมหานครจำนวน455วัดและวัดในต่างจังหวัดถึง 4,733 วัดโดยในจำนวนนี้มีวัดร้างถึง 6,162 วัดที่น่าสนใจก็คือในแต่ละปีมีวัดเพิ่มขึ้นถึงปีละ 1-3% ส่วนจำนวนพระสงฆ์ในประเทศไทยก็มี 292,634 รูปและสามเณรอีก 59,942 รูปเลยทีเดียวโดยจังหวัดที่มีวัดเยอะที่สุดนั้นได้แก่นครราชสีมานั่นเองซึ่งมีจำนวนวัดถึง 2,107 วัดส่วนจังหวัดที่มีวัดน้อยที่สุดเดากันถูกไหมเอ่ยว่าเป็นจังหวัดอะไรเฉลยก็คือจังหวัดทะเลสวยภูเก็ตนั่นเองซึ่งมีวัดทั้งหมด40วัดเท่านั้นเองครับ